สวัสดีค่ะวันนี้มาทำวุ้นสังขยาฟักทองนะคะขั้นตอนแรกก็นำฟักทองไปนึ่งนะคะประมาณ20นาทีแล้วก็พักให้เย็นเอามาหั่นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเตรียมที่จะเอาใส่พิมพ์เพื่อที่จะรอเอาวุ้นมาเทนะคะนำมาใส่พิมพ์นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะปริมาณมากน้อยเพราะเวลาเทวุ้นลงไปตัวฟักทองก็จะลอยขึ้นมานะคะก็ใส่เรียงไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะไปทำส่วนของสังขยารอไว้นะคะขั้นตอนแรกก็นำใบเตยประมาณ 4-5 ใบนะคะมาตัดใส่ชามเอาไปล้างนะคะแล้วก็นำไข่ไก่มา2ฟองนะคะใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บครึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็กะทิ125กรัมหรือประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะตีให้ไข่แตกนะคะตีให้ไข่แตกด้วยตะกร้อมือจากนั้นก็เราจะใช้มือขยำให้ตัวใบเตยกลิ่นของตัวใบเตยออกมานะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลปี๊บละลายให้หมดนะคะขั้นตอนนี้ต้องใช้มือนะคะใช้มือบี้ตัวน้ำตาลปี๊บให้ละลายให้หมดนะคะแล้วก็ขยำใบเตยให้ช้ำจนกลิ่นออกมานะคะต้องใช้แรงนิดนึงค่ะขั้นตอนนี พอได้ที่แล้วก็จะเอาไปกรองนะคะเอาเศษใบเตยทิ้งแล้วก็พักตัวสังขยาไว้ค่ะพอกรองแล้วส่วนของสังขยาจะหน้าตาประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนแล้วก็ไปทำส่วนของวุ้นกันต่อค่ะใส่น้ำเปล่า1ถ้วยครึ่งตั้งไฟนะคะแล้วก็นำผงวุ้นใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้ผงวุ้นละลายนะคะจากนั้นก็ใส่ใบเตยตามลงไปนะคะตั้งไฟให้เดือดนะคะพอหม้อเดือดได้สักพักนะคะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดอีกรอบค่ะพอสังเกตเห็นว่าวุ้นเราเริ่มข้นนะคะให้ตักตัวใบเตยออกนะคะจากนั้นก็ตั้งไฟจนวุ้นข้นขึ้นนะคะก็ใส่ตัวสังขยาของเราลงไปนะคะแล้วก็คน
ไม่ให้สังขยานอนก้นนะคะตั้งไฟให้เดือดอีกรอบนะคะจนฟูขึ้นมานะคะแล้วค่อยปิดไฟนะคะทิ้งไว้สักพักก่อนที่จะเอาไปเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นก็รอให้เย็นประมาณ30นาทีนะคะจะเอาเข้าตู้เย็นหรือว่าวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะรอให้เซตตัวค่อยแกะออกจากพิมพ์นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะวุ้นสังขยาฟักทองของเราวันนี้ขนมไทยทำได้ง่ายๆค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ